สตอรี่บอร์ดของผมอ่ะคนที่ตัดสินคนสุดท้ายเป็นใครรู้ยังเคยอ่านเจอป่ะคือแม่บ้านผู้บริหารฝ่ายไหนมาร์เก็ตติ้งไม่ได้เป็นคนตัดสินเรื่องสตอรี่บอร์ดคะแนนสำคัญที่สุดไม่ได้อยู่ที่มาร์เก็ตติ้งเพราะมาร์เก็ตติ้งเป็นคนคิดเรื่องนี้อยู่แล้วแค่คุณอธิบายเขาเข้าใจแล้วใช่ป่ะแต่แม่บ้านหรือนักการบัญชีสายแว่นหนาๆที่แบบคิดแล้วเดินมาผมจะบอกเขาเลยว่าคุณไม่ต้องเวลาเอเจนซี่มันจะเสนอสตอรี่บอร์ดนะมันจะอะไรนะเล่าความเท้าความเป็น20นาทีแล้วก็มาเสนอสตอรี่บอร์ดข้ามกับกันคุณมาถึงก็เหมือนฉายหนังเลย30วิผมให้คุณ2เท่าเป็น1นาทีผมใช้เวลา1นาทีอธิบายให้หนังคุณแปลว่าอะไรแม่บ้านผมเข้าใจไหมเพราะว่าในโฆษณาจริงๆมันไม่มีโอกาสเท้าความอะไรนะมาถึงก็ชั่วแล้วซึ่งเขาก็อยากจะเปลี่ยนช่องอยู่แล้วหรือว่าเขากำลังกินน้ำกำลังทำอย่างอื่นแล้วถ้าเกิดเขาดูคร่าวๆมองไม่ได้ตั้งใจดูเขาเข้าใจไหมถ้าเขาไม่เข้าใจแปลว่าหนังคุณไม่ดีอ่ะคือถ้าคนในระดับอย่างนี้ถ้าเขาใช่แล้วเขาต้องไม่ตั้งใจด้วยนะแล้วเขาก็ดูแค่ครั้งสองครั้งแล้วเขาไม่ตั้งใจดูอยู่หรือไงมาร์เก็ตติ้งเรานั่งจ้องฟังเราก็เป็นโปรดักต์เราหน้าที่เรารู้อยู่แล้วงั้นคนที่ตัดสินวายอารู้อยู่แล้วสตาร์การเขาขึ้นอยู่กับแม่บ้านว่าจบเพราะว่าแม่บ้านมาแล้วก็จบแล้วคุณเพิ่งอธิบายแต่ว่าแค่หนึ่งนาทีคุณสามารถทำให้แม่บ้านผมเข้าใจว่าอะไรนั่นแหละเคยลูกค้าทั่วไปส่วนใหญ่เข้าใจอย่างนี้แล้วอย่างแบรนด์ตัวอิชิตันเนี่ยคุณตันอยากให้คนทั่วไปมองแบรนด์ของอิชิตันเป็นในมุมมองเขาเนี่ยมันแตกต่างยังไงกับคนที่เป็นมีชีวิตก็มันก็คือธุรกิจมันก็ต้องมีการพัฒนาต่อไปใช่ป่ะเคยเอาไว้โอชิก็เป็นชาเขียวญี่ปุ่นพอเป็นเปียริกูก็เป็นชาขาวทุกคนก็มีจุดยืนของตัวเองอ่ะงั้นโอชิพูดเลยชาเขียวแท้ต้นตำรับญี่ปุ่นผมก็ที่ตันก็พูดเรื่องของชาออร์แกนิกใช่ไหมแล้วก็สิ่งที่เราสื่ออย่างที่วันนี้ผมก็เอาหนังโฆษณาให้ดูว่าที่พูดกับเอสีว่าไม่ใช่คุณมีเงินซื้อแบรนด์ซื้อแฟรนไชส์มาแล้วคุณก็ผสมเรทนะครับหรือว่าคุณมีโปรดักต์มีถ้าคุณไม่เข้าใจธุรกิจหรือคุณเข้าไม่ถึงความเข้าใจธุรกิจอย่างแท้จริงเนี่ยก็ยังมีความแตกต่างไม่งั้นหนังมันจะบอกเลยว่าคำตอบที่วันนี้พูดทั้งหมดอยู่ที่หนังเคยทำด้วยมือทำด้วยใจพิธีพิถันหรือเข้มงวดกับตัวเองเคยวันนี้ทั้งหมดพูดเนี่ยเคยทั้งหมดที่ผมจะพูดอธิบายนะพอดีมันอยู่ในหนังพอดีผมก็เลยมองว่าการทำธุรกิจผสมเรทมันต้องมีจิตวิญญาณแล้วก็ต้องแบบก็ต้องตั้งใจทำนะทำด้วยใจก็เคยตั้งใจทำให้ดีต้องเข้มงวดกับตัวเองด้วยเหมือนกันแล้วต้องไม่ยอมแพ้ไม่ท้อเพราะมันระหว่างการทำธุรกิจมันมีอุปสรรคเต็มไปหมดเลยคือพอดีเลยหนังเรื่องนี้มันสามารถอธิบายการทำธุรกิจได้อยู่ในสตอรี่ไอ้ดูหนังโฆษณาหนึ่งนาทีพอดีอธิบายว่านะแล้วคำว่าไอ้พิธีพิถันก็เคยขยายความว่ามันไม่ใช่แค่ว่าคุณรู้เขาว่าประสาทสัมพันธ์ประสาทสัมพันธ์ยังให้ผสมเบรกนะให้สิ่งที่คุณประสานผ่านเนี่ยง่ายๆแล้วเข้าใจง่ายแล้วโดนใจเขาแต่หากไม่ได้บอกว่าเอา5ปีทุกคนก็ทำใช่ไหมทำโปรโมชั่นแล้วโปรโมชั่นคุณไม่ประสบความสำเร็จแพ็กเกจิ้งคุณก็ทำแพ็กเกจิ้งแต่ดีไซน์คุณแล้วไม่ได้นะก็เลยอธิบายยกตัวอย่างให้บอกว่ามันแตกต่างอย่างไรมันต่างกันเยอะเลยครับสินค้าบางตัวเราไปดูแล้วไม่ใช่ผมก็ยกตัวอย่างในอดีตที่ผมทำกล่อง USC เนี่ยครั้งแรกที่ผมดีไซน์มาวางไปเชลฟ์ก็ลูกค้าคนแรกที่มองเห็นพวกเขาบอกนมยี่ห้อใหม่เลยเป็นที่มาของชากล่องที่มีสีเยอะๆเพราะว่าเคยครั้งมองเห็นกล่องสีขาวเนี่ยเขาคิดถึงนมก่อนเลยนะเคยดีไซน์พวกเราจะดีไซน์สวยใช่ไหมสวยกับขายดีมันขายได้เลยสวยกับคนเข้าใจตรงกันมันไม่เกี่ยวกันไม่จำเป็นต้องสวยก็ได้ถ้าเขาเข้าใจแต่ต้องสวยด้วยแล้วเข้าใจตรงกันด้วยสมมติเข้าใจเป็นนมก็โอกาสการขายเราก็ไม่มีแล้วทั้งที่เราไปตั้งอยู่ข้างชาเขียวชาอะไรอยู่แต่เขาเข้าใจว่าเป็นนมยี่ห้อใหม่